ตำแล้วจ้าอย่านั่งบ่ใส่มือคั่นแล้วจะเด้อใส่ตำเอาง่ายดีปกติก็จะขยำนะคะเอามือขยำขยำเอาแต่ว่ามือนี่ตำเอานะคะได้คือกันเนาะเดี๋ยวเอาน้ำมาใส่จ้ะผู้ลางคนเขาเจ้ากับมีเครื่องปั้นเขาเจ้ากับปั้นนะคะเป็นเครื่องปั้นนี่แหละขั่นน้ำอย่านั่งนะคะวิธีขั่นน้ำอย่านั่งเอาสักนี่แหละโคเลโคเลเลยจ้ะเนี่ยน้ำเขียวๆเพิ่นออกเนาะเทใส่กระช่อนกล่องเลยจ้าได้น้ำยาหน้าที่จะแกงน้องใหม่แล้วนะคะอันนี้ตำรอบสองนะคะเทน้ำแหลกออกไปแล้วใส่น้ำหน่อยค่ะแล้วก็มาตำอีกรอบสองให้น้ำยาหน้าออกอีกนะคะน้ำเคี้ยวออกอีกวันนี้พามาแกงหน่อไม้นะคะก็จะมีผักกระแยงนะคะตะไคร้นะคะพริกสดไว้ทำลูกโดดเนาะอันนี้เราจะไม่ตำพริกใส่ในหม้อนะคะเราจะหักเป็นลูกโดดใส่เอาเพราะว่าเด็กๆ กินด้วยนะคะก็จะไม่ให้เผ็ดมากหน่อไม้ค่ะอันนี้หน่อไม้ชิ้นใหญ่นะคะต้มไว้กินกับน้ำพริกนะคะแต่ว่าเรามาจะมาดัดแปลงเป็นแกงหน่อไม้นะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะมาแกงนะคะนี่ต้มกินกับน้ำพริกแต่เรามาประยุกต์นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่เป็นแกงหน่อไม้ค่ะวันนี้เราก็จะใส่เห็ดขมนะคะเห็ดยูคาเห็ดขมนะคะหรือเห็ดยูคาเห็ดพึ่งขมเรานะคะแช่ฟิตไว้แล้วเอาออกมาทำกินได้ค่ะหม้อกำลังเดือดนะคะเห็ดเนี่ยมันเราแช่ช่องฟิตแล้วมันยังไม่ละลายนะคะเราก็เอาลงต้มได้เลยเพราะว่าเห็ดเราไม่ขมแล้วนะคะต้มสุกต้มนานหลายน้ำแล้วมาปรุงเครื่องกันค่ะเครื่องปรุงเราพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ในหม้อเลยอันนี้เป็นน้ำปลาน้ำปลาเกลือผงนัวนะคะน้ำตาลนิดหน่อยเพื่อความกลมกล่อมนะคะยอดชะอมมาจากสวนเพิ่งเด็ดมานะคะเดี๋ยวไปล้างก่อนเดี๋ยวมาพร้อมใส่พร้อมกับผักกระแยงนะคะแกงหน่อไม้เสร็จแล้วจ้ามีการเปลี่ยนหม้อนิดหน่อยนะคะฝนตกหลังบ้านในครัวเตาแก๊สทำไม่ได้นะคะต้องเปลี่ยนหม้อพร้อมตักเสิร์ฟจ้าแกงหน่อไม้ใส่เห็ดขมเห็ดพึ่งขมนะคะ